ายจริงหรือคลาวด์คิทเช่นเช่าครัวลดต้นทุนและขยายสาขาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ธุรกิจอาหารแบบ Delivery เติบโตมากหนึ่งในการลดต้นทุนของผู้ประกอบการคือการเช่าคลาวด์คิทเช่นซึ่งหมายถึงครัวที่ใช้ร่วมกันเหมาะกับร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้านโดยปัจจุบันมีผู้ให้บริการหลายแห่งหน้าที่ของผู้เช่าคือส่งพ่อครัวของตัวเองไปยังคลาวด์คิทเช่นโดยในคลาวด์คิทเช่นนั้นจะมีอุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆสำหรับทำอาหารให้อย่างครบถ้วนข้อดีของคลาวด์คิทเช่นคือ 1. ลดต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ลง 2. ไม่ต้องใช้เงินในการขยายสาขาเพิ่ม 3. ประหยัดงบในการแต่งครัวแต่งร้านและค่าจ้างพนักงาน 4. แก้ปัญหาการเปิดร้านอาหารแต่ไม่มีทำเลลักษณะของคลาวด์คิทเช่นเหมาะกับร้านอาหารเปิดใหม่ที่อยากลองตลาดซึ่งยุคนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะทำให้เราเริ่มต้นธุรกิจได้แบบประหยัดงบการลงทุนได้มาก